ันคือร้านบุฟเฟ่ลับ30เมนู159บาทมีเนื้อปลาเนี่ยน่ากินมากเลยอ่ะปลาเขาต้องสดมากๆแน่ๆเป็น159พี่ไม่เหมือนกินบุฟเฟ่เหมือนกินอลาคาร์ทก็เห็นอินเสิร์ตทางในตอนแรกแล้วใช่ไหมคะจะให้ดูวิวก่อนว่าวิวมันสวยมากเลยนะเนี่ยวิวสวยน้ำใสทางถนนสีส้มมันคือร้านบุฟเฟ่ลับเนี่ยบุฟเฟ่ลับลับจริงเชื่อไหมว่าลับลับลับปะลับเกินลับที่สุดในโลกเลยปะอยากที่สุดในโลกเลยลงดีกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะวันนี้เราอยู่ที่กาญจนบุรีค่ะเราจะพาเพื่อนๆมากินบุฟเฟ่ร้านลับกันนะคะการเดินทางก็รับราคาก็รับเมนูก็รับเป็นบุฟเฟ่ซีฟู้ดเว้ยมีทุกคนนี่ก็คือทางทองรู้ไหมทำไมเขาต้องอยู่ริมน้ำเขาไม่ได้เอาวิวนะเว้ยเขาเอากระชังเขามีกระชังของเขามีกระชังของเขาเองเลยที่นี่เฮ้ยมาสวัสดีค่ะนั่งไหนได้บ้างคะเร็วนั่งนู่นไหมนู่นเลยโอ้ยไปคนเดียวไปเลยนู่นเลยนู่นร้านลับมากเลยค่ะคุณป้าแต่ก่อนหน้านี้คุณป้าทำอะไรนะคะไม่ได้ทำอะไรก่อนแฟนป้าเขาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาจับทีมส่งแต่ทีเนี้ยพอเศรษฐกิจมันไม่ดีราคาปลาตกป้าก็เลยเลิกแต่ก่อนนี้แฟนป้าเขามีบ่อนุบาลปลามีเกือบ300กระชัง2ที่นะแล้วทีนี้พอเลิกปุ๊บแล้วแพเนี่ยคือเราซื้อมาเนี่ยซื้อมาเพื่อกองอาหารไปขอซื้อแพเทคเก่าเขามาเขาจอดทิ้งไว้พอเลิกเลี้ยงปลาปุ๊บลูกชายถามว่าแม่แพเนี่ยก็ไม่มีใครซื้อเราหรอกเรามาทำร้านอาหารดีไหมปีแรกทำแนวร้านอาหารลูกค้าไม่ชอบเพราะมันแพงไปแล้วพอมาคุยกันว่าแรงดันบันดาลใจมาจากคุณพิษกินแหละลูกชายเปิดให้ดูเราเลยบอกทำแบบเขาดีกว่านะทีนี้ช่วงแรกอ่ะป้าขาย35บาทต่อหัวเดือนละใช่หัวละ35ทำไมเขาไม่โทรมาบอกหนูเขาแต่ป้าทำวางไว้เหมือนข้าวแกงอ๋อแล้วหลังจากครึ่งเดือนป้าก็ทำใหม่เป็นขึ้นเป็น59บาทหลังจากครึ่งเดือนอีกป้าก็ทำเป็น79แต่79เนี่ยป้าออกกับร้านอาหารแล้วคือออกปลานึ่งมะนาวเป็นตัวนู่นนี่นั่นคุณสั่งแบบร้านอาหารเลยมีเวลาทาน2ชั่วโมงไม่อิ่มสั่งได้เรื่อยๆทานให้หมดอย่าทานให้เหลือเท่านั้นเองแล้วทีนี้พอเราก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าบางทีเราเจอคนกินจุเราก็อยู่ไม่ได้นะเราก็เลยขึ้นเป็น139บาทแต่แต่ละครั้งที่ป้าขึ้นป้าจะมีเมนูใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะแล้วตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อยู่ที่179บาทแต่ว่าช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นถ้ามา3คนขึ้นไปจะเหลือ159บาทโอ้มีจัดโปรด้วยนะมีจัดโปรด้วยนะ150แต่ถามว่าต้องจับเวลาเพราะว่าขอจับเวลาได้เพราะว่ามันถูกได้เลยค่ะแล้วอย่างบางทีถ้าสุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยป้าไม่มีโต๊ะเลยไม่พอคนต้องโทรจองถ้าไม่จองจะไม่มีที่นั่งป้าก็แอบดังอยู่แล้วนะเนี่ยใช่มั้ยก็คือปากต่อปากใช่จนมากคนปากต่อปากแต่ที่ป้ากลัวเนี่ยคือว่ากระแสมันดังมากๆแล้วเดี๋ยวถามว่าป้ารองรับได้ไหมเพราะว่าไม่ได้จ้างคนกำลังป้าได้แค่นี้ถึงจะมาเป็นร้อยป้าก็รับไม่ได้งั้นป้าไม่อยากให้บอกชื่อร้านใช่ไหมบอกได้อะลูกจะไปเขาบอกว่าพอดีบอกเลยร้านอะไรบอกหน่อยวิสัยน้ำใสงั้นอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ตรงไหนบอกว่าท่าล้อซอย3ทางป้าใช่โอเคเราจะดังไปพร้อมกันค่ะโอเคได้เลยโอเคไปค่ะแต่ว่าหนูบอกก่อนนะว่าจริงๆอะพวกหนูเป็นนักกินจุระดับประเทศส่งตัวไปแข่งที่ดาวอังคารมาแล้วทำไมเอาไปเลยคุณป้าอยากให้ใครมานะพูดใส่กล้องหน่อยชอบคุณพีชไงพีชคิดแหลกเหรอใช่เพราะว่าที่ทำบุฟเฟ่ก็ดูจากเขาแหละนี่พี่พีทค่ะคุณป้าชอบพี่พีทมากจริงๆถ้ามาเขาคงอยากเห็นพี่พีทกินปลา100ตัวค่ะโอ้โหหมดกระชังขากินปลาพิมพ์100ตัวเมากระชังเอาพีทมาเลี้ยงข้าวพีทเลยเลี้ยงข้าวเลยแล้วข้าวกับเลี้ยงข้าวแต่ว่าปลาสั่งเอานะโอเค
เมนูมีอะไรบ้างคือปลาทับทิมมีทั้งทอดกระเทียมนึ่งมะนาวทอดสมุนไพรผัดขึ้นฉ่ายชูชีต้มยำลุยสวนทอดมะนาว3รสผัดพริกสดแกงป่าคะน้าปลาทับทิมผัดพริกแกงอุ๊ยเยอะมากเลยอ่ะกุ้งอบวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นหมูยอไส้กรอกทอดผัดพริกแกงหมูหมักต้มแซ่บลาบหมูกะเพราหมูต้มจืดไข่เจียวไข่ดาวตำไทยตำไทยปลาทับทิมทอดอร่อยแกงส้มชะอมไข่30เมนู159บาทเฮ้ยเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยส้มตำปลาทับทิมกุ้งอบวุ้นเส้นมากระชังป่ากินกุ้งอบวุ้นเส้นชะอมด้วยชะอมเออใช่ชะอมแกงส้มชะอมตำไทยปลาทับทิมทอดเริ่มเข้าเมนูปลาแล้วมันดูแบบน่ากินฉู่ฉี่ปลาทับทิมปะเอาแต่ต้องกินให้หมดนะเขาบอกว่าถ้ากินไม่หมดสั่งอาหารเยอะกินไม่หมดปรับ2เท่าเดี๋ยวก่อนตอนนี้เรากินหมดไหมเราต้องกินปลาประมาณ3ตัวมันอาจจะแค่ตัวแค่แบบเล็กๆหรือเปล่าปลาปกติเรากินถ้าเราไปร้านปกติเรากินปลาแค่ตัวเดียวแล้วนะดูแบ่งอย่างละครึ่งๆได้ไหมครึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยจะดูตัวเล็กๆให้ก็ได้ค่ะอ๋อดูตัวเล็กไปที่อื่นเนี่ยกินอยากได้ปลาตัวใหญ่แต่มาที่เนี่ยอยากได้ปลาตัวเล็กเพราะอยากกินหลายเมนูโอเคค่ะสรุปครับสั่งอะไรมาบ้างครับกุ้งอบวุ้นเส้นแกงส้มชะอมไข่ลาบหมูตำไทยปลาทับทิมทอดข้าวผัดกุ้งฉู่ฉี่ปลาทับทิมแล้วก็ปลาทับทิมนึ่งมะนาวค่ะไส้กรอกทอดไหมพี่ไม่เอาแล้วยังเยอะไปขอปลาตัวเล็กๆหนูอยากกินหลายเมนูค่ะก็มีข้าวผัดนะคะข้าวผัดกุ้งมาแล้วก็แกงส้มชะอมแกงส้มชะอมอ่ะตักให้ดูป่ะนี่น้ำข้นแบบอู้หูเลยอ่ะมาเอาช้อนตักช้อนชิมทุกคนโอ้ยมันแบบนี่ครับหนึ่งสองสามชิมอยู่คนละจานอร่อยเหมือนร้านอาหารที่ได้มาตรฐานอ่ะอุ๊ยขอชิมข้าวผัดได้ป่ะอ๋อพวกเรา ATK กันตลอดนะคะเพื่อนๆแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ใช้ช้อนกลางใช่ค่ะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบนะคะเนื้อทำแชะร้านอาหารดีอุ้ม159บาทได้รสชาตินี้คืออร่อยเลยอ่ะอบุฟเฟ่ต์159พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าปลาติโถนี่ครับ1 2 3ไปอร่อยหอมข้าวคั่วหอมมะนาวแล้วเป็นแบบเหมือนลาบคั่วเหมือนลาบเป็ดนิดนึงอ่ะมีเนื้อปลาเนี่ยน่ากินมากเลยอ่ะปลาเขาต้องสดมากๆแน่ๆสดสดมากอร่อยเลยอุ้ยอุ้ยไปสดกว่านี้ต้องลงไปจับเองแล้วอ่ะอร่อยอ่ะมาว่ะอร่อยครับปลาทับทิมนึ่งมะนาวดูดีมากนิ่มหอมหอมมันมันอร่อยรสชาติก็ดีไม่ได้รีวิวเวอร์นะวันนี้ผมมากินเขาทำอร่อยมากควันขโมงอุ้ยเอาแค่กลิ่นก่อนกลิ่นนี้คือดีนะมึนอุ้ยกลิ่นอร่อยจบโต๊ะอุ้ยหนุบอร่อยเข้มข้นรสชาติเขาปรุงรสดีเลยอ่ะอืมเป็น159พี่ไม่เหมือนกินบุฟเฟ่เหมือนกินอลาคาร์ทเฮ้ยมากินด้วยกันมาแสดงว่าชอบมากแสดงว่าชอบมากจานสุดท้ายของแบบชะอมเยอะที่สุดในชีวิตแต่ว่าพี่ไม่ต้องทำมาเยอะนะไม่เออชะอมใช่ไหมเอาเอาแค่เอาแค่ครึ่งถ้วยพอนะพี่ได้ค่ะชะอมแบบล้นหลามมาเลยพี่แกงส้มเลยมาร้านบุฟเฟ่ต์ปลาสั่งแกงส้มถ้วยแล้วอร่อยมากอร่อยมาก
เราสั่งไปทั้งหมดกี่จานวะแกงส้มมา3ปลา3ตัวแกงส้ม3ข้าวผัด1กุ้งอบวุ้นเส้น1ลาบหมู1 9จานโหวตกันว่าอะไรอร่อยสุดเฮ้ยได้โมโหวตได้โมพูดได้3อันดับ1 2 3แกงส้มอุ๊ยอันดับ2อันดับ2เร็วๆๆๆ1 2 3ชูชีพันนึงมะนาวหรอชูชีชูชีอันดับ3 1 2 3ปลานึงมะนาวเธอจะมีใจลูกมังทุกคนเอาเป็นว่า3อย่างนี้อร่อย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 จริงแล้วก็ที่เราเห็นก็เห็นทุกโต๊ะเขาก็เบิ้ลกันแบบติ่งเนี้ยกับเองหนึ่งปลาทอดสมุนไพรอย่างนี้หลายโต๊ะเขาสับปะรด477รวมน้ำเป็นเท่าไหร่คะถ้าเป็นสามน้ำด้วย542ปังมากคุ้มนี่เว้ยงงมากแม่อะไรมันจะคุ้มขนาดนี้อ่ะอร่อยมากอร่อยมากแค่นั้นแหละจบแล้วทุกคนรับจริงเวลาเนี้ยรับจริงไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีไว้พรุ่งนี้คุยกันใหม่วางแล้วนะจะวางสายแล้วนะก่อนวางสายกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้หน่อยว่ากาญจนบุรีมีอะไรอร่อยนะบาย